สวัสดีชาวเวิร์ฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถอีกคันหนึ่งมารีวิวให้ชมกันนั่นคือ Real Metal Bossic Waffen Tracker หรือว่าผมเรียกสั้นๆว่า Bossic นะฮะคันนี้เป็น TD Tier 8ของเยอรมันนะครับนี่นะหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้จับได้สัมผัสนะครับคันนี้นี่ขอบอกว่าเป็นรถที่เจ๋งมากๆคันหนึ่งเลยนะครับครั้งแรกที่ผมได้จับก็รู้สึกว่าปืนนี้เทพมากนะปืนนี้เทพมากในเรื่องของการพรางตัวของมันเนี่ยเข้าขั้นเทพอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสายสไนโดยแท้จริงเลยนะฮะแล้วก็เป็นเยอรมันด้วยนะฮะความเป็นเยอรมันนี่คือมาเด่นในเรื่องของความแม่นยำอย่างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็น TD ด้วยเนี่ยมันก็จะเจาะเกราะดีด้วยนะครับคันนี้ก็เลยกลายเป็นสไนเปอร์ที่แบบโหดสุดๆนะโหดสุดๆซึ่งปืนที่มีให้ใช้เนี่ยจะมีให้เลือกนะมีให้เลือก2กระบอกด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือเป็นปืนเทียร์10ทั้งคู่นะฮะเป็นปืนเทียร์10ทั้งคู่เลยนะครับเป็นปืนสต็อกเทียร์10แล้วก็เป็นปืน15ซมเทียร์10เหมือนกันปืนสต็อกนี่จะเป็นปืนขนาด 12.8 ซมนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยจะมานำเสนอในปืนสต็อกขนาด 12.8 ซมนะครับเพราะว่าผมไม่แนะนำนะบอกเลยว่าผมไม่แนะนำให้ใช้ปืนขนาด15ซมนะครับเพราะว่ามันเป้ามันใหญ่มันโหลดนานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราไปหวังผลกับปืนขนาดใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างยากมันหวังผลได้น้อยนะครับซึ่งปืนสต็อกกระบอกนี้หวังผลได้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าใครจะเล่น15เซนเพื่อความสะใจนะก็ไม่ว่ากันนะเอาตามสบายนะกระบอกนั้นสะใจจริงนะสะใจจริงๆโหลดนานเป้าใหญ่แต่ถ้ายิงโดนเนี่ยหนักเลยนะหนักเลยสะใจเอาสะใจนะแต่ถ้าเอาประสิทธิภาพผมแนะนำกระบอกนี้ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกแมปที่มีระยะไกลใช้ได้ดีนะครับแมปที่ระยะใกล้ก็สามารถเล่นได้เพราะว่าโหลดเร็วโหลดค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเรามาเริ่มจากพลรถกันก่อนนะพลรถมี4คนนะมีผู้การมีพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีพลางนะเต็ม3นะแล้วก็คนสุดท้ายพลบรรจุจะมีพลางอยู่88% นะครับทุกคนจะมีพี่น้องร่วมรบกันหมดนะครับแล้วก็ผู้การก็จะมีแน่นอนมีซิกเซนแล้วก็มีลาตเวทนะครับส่วนพลปืนก็จะมีตาพิฆาตนะฮะแล้วก็มียิงเร็วซึ่งกำลังอัพยิงเร็วอยู่นะครับส่วนพลขับนี่ก็จะมีการเบรกด้วยคลัชนะทำให้ตัวรถเนี่ยหมุนตัวรถได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายที่กำลังอัพก็คือการบังคับอย่างนุ่มนวล นะครับส่วนพลบรรจุนี่มีแค่2แถวซึ่งแถวที่2ยังไม่เต็มนะครับID นี้เป็นของน้องชายผมนะตักกี้นะแอดมินตักกี้ผมเอาของเขามาแคสนะอุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่3อย่างนะก็จะมีไม่ใช่ผมใส่ดิน้องใส่ไว้นะครับก็จะมีโหลดเร็วนะครับเล็งเร็วนะครับแล้วก็กล้อง2ตานะกล้อง2ตานี้เอาไว้เล่นในแมปกว้างๆนะเอาไว้สนไหนนะครับส่วนโหลดเร็วนี้จำเป็นอยู่แล้วนะครับเล็งเร็วนี่แนะนำให้ใส่เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยปืนกระบอกนี้นี่เล็งอยู่ 2.3 นะเอาใส่เล็งเร็วไปปุ๊บมันก็จะทำให้ความเร็วในการเล็งเนี่ยดีขึ้นนะครับไหนๆมาดูเรื่องปืนกันนะมาดูกันเลยนะปืนขนาด 12.8 ซมนะมีการเจาะกรอกอยู่ที่246เป็นลูก AP นะเป็นลูกปกตินะถ้าลูกทองเป็นลูก APCRเจาะ311นะครับบางคนหูไม่โหดจังมันเป็น TD นะมันก็เลยเจาะประมาณนั้นดาเมจเฉลี่ยต่อนัดอยู่490นะเกือบ500นะการบิ่งเป็นกระสุน 0.35 แม่นยำดีมากนะครับแม่นยำดีมากนี่คือพื้นฐานของมันเลยนะครับมีสกิลตามนี้มีอุปกรณ์ตามนี้นะครับดูนะฮะโหลดอยู่ 9.7 วินาที 9.7 วินาทีคุณได้ดาเมจต่อนัดเฉลี่ยอยู่490นะฮะแล้วก็เวลาเล็งเนี่ยเหลือ 1.96 เวลาเล็งนี่เร็วมากนะครับการบิ่งเบนกระสุนลดลงมาเหลือ 0.33 แม่นสุดๆนะบอกได้เลยว่าคันนี้ชี้ตรงไหนยิงตรงนั้นเข้าแน่นอนนะเข้าจุดตรงนั้นแน่นอนแต่ว่าจะเข้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับมุมกดอาจจะมีแค่-5ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้เล่นระยะใกล้แน่นอนนะครับระยะไกลระยะกลาง
ดีมากนะมุมเงย15นะครับ HP มีแค่ 1,100 นะครับซึ่งเป็นปกติของ TD เพราะว่า TD ส่วนใหญ่ก็จะมี HP ค่อนข้างน้อยนะครับบางแน่นอนบางแน่นอนคันนี้โดน HE โดนลูก HE แค่ไม่กี่ทีก็อาจจะเดี้ยงได้นะครับในเรื่องของความคล่องตัวนะความเร็วสูงสุดทำได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ถึงกับอืดนะถอยหลัง12นะครับกำลังจำเพาะอยู่ 9.73 ดูแย่ๆนะดูแย่ๆก็คือในเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่เด่นนะครับแต่ว่าคล่องตัวคำว่าคล่องตัวหมายถึงว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่อืดนะเพราะว่ามันเลี้ยวความเร็วในการเลี้ยวเนี่ยตัวรถนะ 42.87 องศาต่อวินาทีนะครับคล่องตัวใช้ได้เลยนะครับการซ่อนตัวนี่อย่างที่เห็นนะว่าทุกคนมีพลางหมดยกเว้นคนสุดท้ายที่มีอยู่ 88% ตอนนี้มีพลางอยู่ที่ 45.18 ในขณะที่อยู่นิ่งๆนะครับถ้าเคลื่อนที่อยู่ 28.71 ซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตาข่ายในการพลางตัวเลยนะครับแค่นี้เหลือๆเลยแค่นี้ก็เหลือๆใช้งานได้สบายๆเอาตาข่ายออกแล้วใส่เร็งเร็วดีกว่านะครับระยะการมองนะโดยเบื้องต้นของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยผมไม่รู้นะแต่ตอนนี้469เพราะว่ามีกล้องเคลือบผิวเลนด้วยนะครับได้จากกล้องเคลือบผิวเลนนี่94นะฮะก็แล้วก็พี่น้องร่วมรบอีก8นะฮะแล้วก็ลาดตระเวนอีก7นะก็ตอนนี้มองอยู่469แต่ว่าต้องให้กล้องมันทำงานด้วยนะไปดูราคาของกระสุนนิดหนึ่งนะถ้าเป็นลูก AP ปกติเนี่ยลูกละ 1,070 นะครับถ้าเป็นลูก APCR ลูกทองเนี่ยนัดละ 4,800 เลยนะส่วนยุทธปัจจัยก็ปกติไม่มีอะไรนะฮะโอเคในวันนี้นะครับผมเอาคันนี้มารีวิวก็เอามาให้ชมกัน2เกมนะ2เกมอันนี้เอา ID น้องมาก็เอามาเล่นกัน2เกมเลยผมจะให้ชมตั้งแต่เกมแรกที่ผมจับเลยนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเล่นระยะไกลได้ไหมเล่นในเมืองได้ไหมอะไรยังไงเชิญชมเลยครับในเกมแรกครับผมมาอยู่ในห้องเทียร์9นะฮะก็มีเทียร์9ค่อนข้างละ5คันนะครับซึ่งไม่มีจอนด้วยเกมนี้อยู่ในแมปโอเรนเบิร์กหรือว่าซากเมืองนั่นเองนะครับผมเกิดฝั่งใต้เกิดฝั่งใต้ผมเข้ามาเล่นในเมืองนะเกมนี้ผมมาเล่นในเมืองนะครับดูนะดูมันเลี้ยวนะเลี้ยวได้คล่องแคล่วมากเลยนะครับเลี้ยวไวมากซึ่งความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เร็วมากนะวิ่งอยู่35ก็จริงนะแต่ว่าการเลี้ยวของมันเนี่ยคล่องตัวมากนะครับเวลามันวิ่งเนี่ยเนี่ยมันก็ดูนะฮะมันก็วิ่งอยู่20กว่าๆนะไม่เต็มไมค์เท่าไหร่นะครับผมเข้ามาซุ่มในจุดตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะมีที่ซุ่มสไนอยู่นะครับนี่นะครับผมจะซุ่มตรงนี้นะครับซึ่งสามารถยิงเข้าไปตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้ถ้ามีคนมาตรงนี้นะแล้วก็เขาจะเห็นแค่ป้อมเรานิดเดียวเองนะครับเนี่ยผมจะเล็งเข้าไปถ้าเจอนี้ก็ซัดได้เลยกล้องสองตาทำงานแล้วนะครับเอาเจอฮะคันแรกครับโอ้โหทีสามสี่ฮะโดนเข้าไป531ไฟไม่ติดด้วยนะไฟไม่ขึ้นด้วยผมขยับนิดนึงนะเผื่อไฟมันขึ้นไฟไม่ขึ้นนะไฟไม่ขึ้นก็อยู่ต่อครับออกมาอีกไหมออกมาอีกโดนอีกนะเจอบอสซิกด้วยกันครับซัดเข้าไปอีก509นะดาเมจเฉลี่ย490ยิงจริงๆนี่ขึ้น500ตลอดนะครับขึ้น500ตลอดแล้วไฟไม่ขึ้นด้วยนะครับอ้าว34โดนเข้าไปอีก612ครับเพลินครับงานนี้เพลินนะสไนเพลินครับแล้วก็มีที95ครับโอ้โหของแข็งมานะขอลองซะหน่อยว่าเข้าไหมตรงไหนดีข้างล่างนี้ก็ยิงได้นะแต่ไม่เข้าจุดนะตอนนี้ผมโหลดลูกทองครับลูกทองเอามาแค่8นัดเท่านั้นนะฮะเพื่อที95เลยนะครับเล็งบนหัวครับแล้วก็ซัดเข้าไป467ฮะแม่นมากนะครับที95ถอยนะฮะโหลดอีกวิกกว่าหันข้างให้ด้วยนะครับซัดท้ายเข้าไปแล้วเข้าแท็กขาดด้วย499นะคาเลยฮะนึกว่าจะไม่ซ่อมซะแล้วนะฮะตอนนี้โหลด AP แล้วครับใช
ช้ลูกทองไป2นัดโหลด AP แล้วไฟยังไม่ติดเลยนะครับไฟยังไม่ติดเลยแป๊บเดียวนี้ดาเมจขึ้น 2,618 แล้วนะฮะแป๊บเดียวเองนะครับยังต้นเกมอยู่เลยดูสกอร์นี้ยัง0-1อยู่เลยนะฮะกอง2ตาติดแล้วด้วยนะครับดูจากในมินิแมปนี้เฮฟวี่แทงเราก็โอ้โหทะลวงทางในเมืองนี้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็โดนนำฮะ0-2แล้วนะครับหลายด้านนอกนี่รู้สึกว่าเขาจะบุกขึ้นมานะฮะสู้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ทั้ง MT ทั้ง LT ของเรานี่เริ่มถอยกลับมาที่ฐานกันแล้วนะครับผมก็เข้ามาช่วยดีเฟนส์ครับใช้ช่องหน้าต่างนี่แหละในการดีเฟนส์นะฮะเอาสักช่องหนึ่งช่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็นิ่งๆเอาไว้นะครับให้กล้องทำงานนะฮะกลับมาแล้วครับ MT LT เราหนีกันอุตลุดเลยนะฮะกล้องทำงานแล้วครับรออย่างเดียวครับรอดีเฟนส์อย่างเดียวครับจอนไม่มีด้วยนะครับเกมนี้ถึงมีจอนี้ก็คงจะลงยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมอยู่ตรงในช่องลักษณะนี้เอาเจอครับคันแรกครับ M46KR ครับ1นะโอ้โห528ฮะโหลดแป๊บเดียวจริงๆนะฮะ9วินี่แป๊บเดียวนะฮะมาแหมผมไม่เหมือนกันนะอุตส่าห์รอนะจะลองวัดดวงซะหน่อยจริงๆควรจะหลบนะจริงๆควรจะหลบนะอันนี้ผมแบบประมาทไปหน่อยนะครับโดนเข้ามา256นะย้ายช่องครับมาในช่องนี้บ้างนะครับจะได้มุมที่ดีขึ้นกล้อง2ตาทำงานแล้วนะฮะมี LT วิ่งเข้ามาครับทางด้านขวาแล้วก็สกอร์เปียน G ครับ485เข้าไปครับนี่ LT เข้ามาแล้วนะฮะ RU 251อยู่ทางขวานะฮะแต่เขายิงไม่ได้เพราะว่าติดหินอยู่ผมเล่นกับสกอร์เปียน G ดีกว่าอ้าวแล้วก็มี T92 แหมสแนปนัดนี้รีบนะครับไม่โดนนะอีก4วิอ้าวไม่กลับไม่ทันนะฮะอีกนิดนึงเอาออกมาอีกโอ้โหแล้วสกอร์เปียน G ฮะออกมาบังนะออกมาบังก็โดนไป548นะหนักๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับคือใช้ปืนสต็อกอันนี้นะฮะข้อดีก็คือมันเล็งเร็วด้วยนะมันโหลดเร็วแล้วมันเล็งเร็วด้วยออกมาสแนปเนี่ยยังพอได้อยู่นะยิงปุ๊บเข้านะออกมายิงปุ๊บเข้าอย่างเงี้ยไม่เหมือนปืนขนาดใหญ่นะยิงทีนึงแล้วก็ต้องนั่งรอเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเป้ามันใหญ่มันต้องใช้เวลาเล็งนานด้วยนะครับผมออกมาดูทางขวานะเผื่อจะแบบยิงใครได้นะเอาพายไทเกอร์อยู่ตรงนี้ครับผมเล็งไปที่ลาสปอตครับไม่มานะไม่มาตอนนี้ก็ยังตามอยู่นะฮะ5-9นะ5-9นะฮะแล้วก็ทางฝั่งเมืองก็กำลังโดนบุกเข้ามาแล้วนะฮะผมย้ายมาช่วยทางฝั่งเมืองด้วยนะครับตอนนี้โยกซ้ายโยกขวาเลยนะครับเหมือนกับว่าทางลายนอกเนี่ยเขาจะอ้อมไปหรือเปล่านะไม่รู้นะผมก็มาช่วยตรงนี้ก่อนนะเห็นตรงนี้มี T92 แวบไปแวบมาแล้วก็ตรงนี้ก็มี MX65T อยู่ด้านหลังตึกนะตึกบังอยู่นะครับโอ้โหโดนนำเยอะเลยฮะ7-11แล้วนะฮะคือโอกาสแพ้นี่สูงมากนะครับเก็บคันนี้ก่อนครับ MX ครับไม่โดนนะไม่โดนรถเลยนะครับยิงไปนี่เงียบเลยนะฮะจะซะหน่อยเรียบร้อยครับรถประชากรรถถังแล้วเขาก็มาแล้วนะฮะมาถึงฐานแล้วด้วย T54 ครับเห็นอยู่ตรงนี้คือ T54 แล้วก็สกอร์เปียน G นะฮะ T54 ก่อนครับเผลอๆนี่แหละนี่ยิงเข้าไปที่ป้อมนะด้านหลังของป้อม381นะยิงเข้าจุดหนาๆนี่มันก็จะได้ดาเมจน้อยหน่อยนะครับแล้วผมก็โหลดเสร็จแล้วล็อกเป้าไว้แล้วก็รอนิดเอ้ามีเด้งด้วยผมก็ยิงเด้งเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ปืนเหลืองแล้วปืนเหลืองแล้วเพื่อเราช่วยยิงเอาพายไทเกอร์หัวบินไปเลยนะมา T54 เรียบร้อยไปครับเรียบร้อยไปครับปืนเหลืองๆนี่แหละแล้วผมซ่อมปืนแล้วนะครับตอนนี้13เท่าแล้วฮะตอนนี้แครี่กันมันเลยนะอ้าวมาสกอร์เปียน G นะเดินมาให้ยิงเฉยเลยนะครับ
คันสุดท้ายครับ ST1 นะโอ้โหกับกลายเป็นชนะไปได้นะสุดยอดมากครับในเกมแรกที่ผมจับก็คือเอ็มแตกเลยนะยิงมันมากนะยิงแบบโอ้โหมันจริงๆทั้งสไนทั้งแครี่ตอนดีเฟนส์นี่มันจริงๆนะเอ็มแตกไปเลยได้เอททังเกอร์นะครับได้ไฟฟอยเอฟเฟกต์ไฮคาลิเบอร์ด้วยทังเกอร์สไนเปอร์มาด้วยนะครับเงินที่ได้นี่ 43,000 นะแล้วก็ค่าประสบการณ์นี่คูณ2นะ 2,792 นะครับก็เป็นบัญชีธรรมดานะของน้องชายไม่ได้เติมพรีเมียมนะพรีเมียมหมดน่าจะพรีเมียมหมดนะฮะยิงไปทั้งหมด 4,994 นะฮะ4994แม่เลขสวยนะครับแล้วก็คิวไป3คันค่าประสบการณ์เพียงนี่ 1,396 นะครับยิงไป16นัดเข้าเป้า14เจาะเกราะ12นะฮะดาเมจรวมอย่างที่เห็นนะ 4,900 นะเกือบ 5,000 เลยทีเดียวนะเงินที่ได้มาหักค่าซ่อมไป 4,800 ค่ากระสุน 24,000 แล้วก็ยุทธปัจจัยอันหนึ่ง 3,000 นะเหลือเงินมาใช้ 11,000 นะบอกแล้วนะครับว่ากระบอกนี้ไม่ธรรมดานะดีกว่า15เซนเป็นไหนๆผมเคยไปเล่น15เซนมาแล้วนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กบอกได้เลยไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าจะเอาสะใจเล่นได้ครับเล่นได้ไม่ว่ากันนะโอเคไปชมเกมที่2กันเลยครับเชิญชมครับในเกมที่2นะผมมาอยู่ในแมปโคโดรอฟสกานะเป็นแมปกว้างนะหลังจากดูแมปเมืองกันมาแล้วมาดูแมปกว้างกันบ้างนะแมปกว้างนี่ถนัดเลยนะครับสำหรับรถสายสไนนี่บอกเลยว่าสบายฮะสบายอยู่ในห้องเทียร์8นะเทียร์8ทั้งห้องเลยนะครับตั้งแต่คันแรกจนทุกคันอะเทียร์8หมดนะครับมีจอนกันด้วยข้างผมมี1ข้างเขามี2นะครับผมเกิดทางฝั่งเหนือนะผมออกทางขวาเล่นไลน์1ครับสไนครับสไนก็ต้องเล่นไลน์1อยู่แล้วนะฮะอาศัยค่าพังตัวของเราที่มีอยู่สูงๆนะฮะมาบวกกับพุ่มไม้ต่างๆนะช่วยให้เราพังตัวได้ดีขึ้นนะครับสไนแถวนี้แหละนะครับด้านหน้ามี UDS-03 นะวิ่งไปอยู่ตรง E1 นะครับ E1 ช่วยสปอตให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีกล้อง2ตาแน่นอนนะส่วนใหญ่ยูเดสนี่เขาจะเล่นกล้อง2ตากันนะครับเขาก็จะช่วยสปอตให้ด้วยแล้วค่าพังตัวเขาก็ดีด้วยนะครับผมก็มาเล่นตรงเนี้ยครับแถวๆนี้แหละนะครับซึ่งมันจะสามารถคอร์สไปตรงกลางได้นะครับยิงจากตรงนี้มาตรงกลางได้เนี่ยนะแต่ตอนนี้ระยะยังไม่ได้นะครับต้องเดินเข้าไปก่อนผมพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีรถ MT รถเร็วอะไรอย่างนี้เขาวิ่งขึ้นมาสปอตอะไรอย่างนี้นะครับพอเห็นว่าไม่มีปุ๊บก็เอ้าด้านหน้าเห็นนะฮะ26 E4 โอ้โหหายตัวไวมากนะฮะหายตัวไวมากผมยังไม่เห็นไม่ทันเห็นนานเลยนะแป๊บเดียวเองบลายไปฮะบลายช็อตไปเห็นไม้ล้มครับเล็งไว้ก่อนเลยเผื่อเห็นนะตรงกลางของทีมผมก็ไม่ค่อยมีคนไปสปอตนะมีไทย59อยู่แค่คันเดียวนะครับเอาพายไทเกอร์โอ้โหเต็มนะ428นะแล้วเหมือนเขายิงมาทางนี้นะเขาเห็นใครหรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นผมอะเพราะว่าไฟไม่ติดแน่นอนหรือว่าเขายิงมาสุ่มๆก็ไม่รู้นะผมถอยก่อนนะครับถอยก่อนว่าเขาเข้ามาใกล้เหมือนกันนะอยู่ในระยะเหมือนกันนะคือดูว่าเขาใกล้อยู่ในระยะหรือไม่อยู่ในระยะเนี่ยดูง่ายๆดูแค่เส้นขาวเนี่ยถ้ารถคันไหนที่เข้ามาในเส้นขาวนี่คืออยู่ในระยะตรวจจับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถอยออกมานิดหนึ่งอ้าวคันเดิมครับ480เหมือนเดิมครับ480เหมือนเดิมฮะอ้าวแท็กขาดครับรออีกวิกว่าแล้วแหมรีบลงไปแล้วบอซิกครับบอซิกจัดก่อนเลยครับบอซิก492ฮะรถบางๆนี่ต้องจัดก่อนเลยครับยิงไปถอยไปครับตอนนี้26 E4 ครับเข้าด้านท้ายไปครับเรียบร้อยครับ476ได้คิวด้วยนะฮะ26 E4 เนี่ยเขาคิดว่าหนานะส่วนใหญ่คนเล่นรถหนาชอบเดินเข้ามาใส่เนี่ย
มันมีจุดให้ยิงนะทำไปเล่นไปแล้วทีดึงทีดีเขาเจาะกันเยอะนะอย่าไปเดินอย่างนี้นะเรียบร้อยเนี่ยเดินโดนยิงไม่กี่ทีนี่เรียบร้อยเลยนะทีดีชื่อก็บอกอยู่นะว่ารถถังยานเกราะพิฆาตนะตอนนี้ยูเดสของผมนี่ถอยกลับไปด้านหลังแล้วนะครับรู้สึกว่าจะโดนตรวจจับหรือเปล่าเลยถอยกลับไปนะผมก็ดันขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมพลางตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ระยะมองก็ดีด้วยแต่ว่าต้องใช้กล้องสองตานะก็ค่อยๆเข้าไปครับด้านหน้ายังมีบอสิกอยู่นะครับแต่ฝั่งนู้นก็มีอัลไพน์ไทเกอร์นะฮะก็มาเล่นตรงนี้ก่อนเผื่อเขาขึ้นมานี่ยิงได้นะยิงได้เหมือนกันนะรอนิดหนึ่งนะครับไทย59ทีมผมเขาก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปสปอตแล้วนะเพราะว่า HP เขาก็เหลือน้อยเหมือนกันนะเอ้าเห็นครับโอ้โหเห็นหัวอยู่นิดเดียวนะยิงยากอ่ะยิงยากบอกได้เลยเป้าขึ้นที่ด้วยตอนนี้คะแนน3เท่านะเกมออกจะยื้อๆนานๆหน่อยนะครับยูเดส03ครับกลับประจำตำแหน่งที่เดิมโอ้โหดูเลือดน่าสงสารเหลือเกินเกมนี้ไม่มี LT ไม่มี LT เลยนะครับสองข้างไม่มี LT เลยไม่มีตัวสปอตเลยก็ต้องอาศัยเนี่ยแหละฮะคนที่มีระยะการมองที่ดีๆนะพลังตัวสูงๆก็อย่างยูเดสเนี่ยแหละนะครับยูเดสนี้เขาก็ขอความช่วยเหลือนะครับจิ้มให้สติฟัง S1 มาช่วยนะสติฟัง S1 เขาถอยไปข้างหลังนะถอยไปทำไมก็ไม่รู้นะทีหกเก้าครับไกลๆแล้วก็เห็นนิดเดียวนะเกมออกจะยื้อๆนะครับแมปนี้นานแน่นอนเอ้าเจอฮะที่25ไพลอต1ครับเล็งแป๊บนึงครับแล้วซัดเข้าไปครับ469ฮะเห็นไหมว่าใช้เวลาเล็งแป๊บเดียวฮะเป้าหันมาปุ๊บจากเป้าใหญ่เล็งปึ๊บแป๊บเดียวแล้วยิงแล้วก็เข้าได้เลยตอนนี้ผมบลายไปอีกช็อตนึงฮะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ยิงไว้ก่อนนะครับนี่คือข้อดีของปืนกระบอกนี้นะถ้าเป็น15เซนนี้คุณเล็งอีกนานเลยนะฮะเผลอเนี่ยเป้าอาจจะหายไปก่อนด้วยซ้ำนะครับ15เซนนี้เหมาะกับเล่นในระยะใกล้มากกว่านะฮะเพราะใช้เวลาเล็งนานนะแต่ว่าต้องเล่นระยะใกล้แล้วก็ต้องเก็บตัวให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นด้วยนะฮะถ้าเล่นระยะไกลสไนนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับเล่นยากเหมือนกันตอนนี้ผมเริ่มเติมครับอุ้ยเพื่อนโดนอะไรไปเพื่อนโดนสกอร์ปิ้น G นะสกอร์ปิ้น G เก็บ MX 50 100ไปนะฮะผมค่อยๆขยับเข้ามาทีนิดนะครับสี่เท่าครับผ่านมาครึ่งเกมแล้วนะเหลือ8นาทีนี่สกอร์ยังสี่เท่าอยู่เลยนะครับทุกแนวนี้ยังอยู่แบบครึ่งๆอยู่เลยนะครับดูนะฝั่งผมก็ครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ครึ่งหนึ่งมีบนภูเขาเนี่ยเริ่มดันไปแล้วนะเริ่มดันขึ้นไปแล้วผมขยับดันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเอาพายไทเกอร์ครับมองไม่เห็นแล้วนะตรงนี้มีเนินบังนะเขาไม่ขึ้นมานะครับทางนู้นนี่เขาดีเฟนส์แน่นอนนะมีแน่นอนฮะด้านหลังนี่มีแน่นอนใครขยับใครโดนเห็นโดนแน่ๆฮะโดนแน่ๆเล่นเกมซ่อนแอบกันนะตอนนี้นำอยู่นะนำอยู่นิดนึงนะ5ต่อ4นะก็ไม่ได้ถือว่าสูสีนะครับไม่ได้ห่างกันมากเอาเจอฮะเจอแล้วฮะผมถอยนิดนึงครับผมเป็นคนเจอด้วยนะครับแล้วก็พลาดนะนัดนี้มุดลงดินไปนะผมเป็นคนเจอแล้วผมถอยนะเพราะว่าไม่อยากให้แบบยิงแล้วปรากฏตัวนะ
ก็บลายไปอีกนัดนึงครับตอนนี้บลายกันมันเลยนะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะยิงไปก่อนบอกแล้วนะใครโดนเห็นใครปรากฏตัวนี่โดนแน่ๆนะอุ๊ยมีบลายมาเหมือนกันนะมีสุ่มมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะยูเดสก็ยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าใจนี่ตุ้มๆต่อมๆขนาดไหนนะเพราะว่าโดนนัดเดียวนี่ดับได้เลยนะเหลือเลือดแค่96แค่นั้นเองทั้งฝั่งภูเขานี่ก็ดันไปแล้วนะสำเร็จแล้วนะลายศูนย์นี่ลายศูนย์โอเคแล้วนะครับตอนนี้ทีมผมเริ่มได้เปรียบแล้วนะเอาพายเหลืออีกนิดเดียวนะหรือ HP อีกนิดเดียวเองเรียบร้อยครับยูเดสเก็บไปแล้วนะเอาพายด้านหน้าตอนนี้ผมรอนะฮะรอทางฝั่งลายสูงเนี่ยฝั่งภูเขาเนี่ยเขาเทมานะครับจะได้เติมขึ้นไปได้นะครับผมก็ค่อยๆขยับขึ้นด้านบนครับจะมีมุมมองที่ดีกว่าเข้าใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะช่วยเขาสปอตด้วยนะครับใช้กล้องนิดนึงครับกล้องทำงานแล้วแต่ยังไม่เห็นใครเจ็ดต่อห้าครับเจ็ดต่อห้าอยู่ตอนนี้ต้องใจเย็นๆเลยนะเล่นทีดีเนี่ยคือมันบางนะมันบางแล้วก็เลือดมันน้อยนะครับใจร้อนผีผามเข้าไปนี่ตายกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับสายซุ่มเนี่ยอาจจะชอบนะฮะสำหรับผมนี่ผมอยากจะไปนะผมอยากจะไปผมอยากจะไปผมอยากจะไปจริงๆแต่ไม่ได้นะเดินเข้าไปนี่โดนแน่ๆฮะโดนประมาณสัก3นัดนี่เรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่เลือดพันร้อยนี่แป๊บเดียวฮะมีอะไรแวบๆนะเหมือนกับมีคนยิงมาหรืออะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมพยายามจะใจเย็นนะเตรียมพร้อมอ้าวเห็นครับมาแล้วโอ้โหเห็นหัวอยู่นิดนึงนะซัดเข้าไปครับ534ฮะเข้าแท็กขาดด้วยนะครับรอโหลดแป๊บเดียวครับอีก3วิ2วิยึกยักยึกยักทำไมยึกยักก็นี่นะยึกยักโอ้โหเก็บที่เหลือไปครับบลายแล้วก็คิวได้ด้วยนะฮะมาครับใครขยับตอนนี้โดนฮะมาเล่นเกมกันครับใครขยับโดนเหลืออีก6คันครับเอ้า5คันแล้วเอาเจอฮะเจอแต่ผมไม่ได้อยู่ในระยะมองที่จะมองเห็นเอาเจอแล้วนะฮะเห็นแล้วนะฮะฮีพาไพลอตอยู่หลังซากรถถังนะหลังซาก GW Tiger นะอ้าวสกอร์เป็น G ครับเนี่ยจะเต็มๆครับเล็งเน่งๆแล้วก็โอ้โห444นะดาเมจมันไปรวมกับเพื่อนมันก็เลยขึ้น800นะฮะบอสซิกอยู่ทางนี้นี่เองเอาบอสซิกก่อนครับล็อกเป้าฮะแล้วก็ปล่อยเป้าแล้วก็แม่ช้าไปนิดนึงนะยิงช้าไปนิดนึงนะนี่ขนาดเล็งเร็วแล้วนะเหลือแค่3คันครับทีภาพไพลอตสกอร์เป็น G แล้วก็ M40/M43ฮะตอนนี้วิ่งด้วยความเร็ว31 30นะฮะ30กว่าก็ถือว่าไม่ช้าหรอกอ้าวเจอแล้วนะฮะเน่งๆไปครับคนเดียวครับ400เต็มๆฮะเหลืออีก2คันครับโดนเข้ามาทีนึงไม่เป็นไรครับโอ้โหโดนมา2แล้วเริ่มจะเป็นละเก็บT25 ไพลอตอีกคันนึงครับแล้วก็สกอร์เปียน G ฮะมาโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อเราเก็บไปแล้วนะฮะใกล้หมดเวลาพอดีแล้วก็ชนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับ
ในเกมที่2นี่ก็ได้ความเชี่ยวชาญระดับ1นะครับก็เอ็มไม่แตกนะแต่ได้ความเชี่ยวชาญระดับ1มานะครับได้บรีเซอร์นะครับได้ไฟเตอร์ไฟฟ้าเอฟเฟคแล้วก็ได้ไฮคาลิเบอร์อีกแล้วนะครับได้เงินมา 61,000 นะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์ 1,964 นะครับทำดาเมจไปทั้งหมด 4,619 นะฮะคิวไป4คันค่าแล้วก็ค่าประสบการณ์เพียวนี่ 1,109 นะครับยิงไป17เข้าเป้า10เจาะเกราะ10นะฮะเข้าเป้า10นี่เจาะเกราะ10เลยเพราะว่าเจาะเกราะดีมากนะครับในระดับเทียร์8นี่ดีมากเพราะว่ามันเป็น TD นะอย่างที่ผมบอกนะครับดาเมจ 4,069 นะครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก424นะครับเงินที่ได้มานี่ก็หักค่าซ่อมไป 6,200 แล้วก็ค่ากระสุน17,000 นะครับก็เหลือเงินมาใช้37,000เนาะเกมนี้นี่สนายนี่แทบจะไม่โดนยิงเลยโดนยิงมาครั้ง2ครั้งแค่นั้นนะครับก็เลยค่าซึ่งค่าซ่อมถูกนะสบายหน่อยนะครับยุทธปัจจัยไม่ได้ใช้เป็นไงบ้างครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะฮะเจ๋งสุดๆครับไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องใช้15เซนนะฮะใหญ่แต่ว่ามันโหลดนานนะแล้วมันก็เป้าใหญ่ด้วยนะครับกระบอกนี้โหลดเร็วแล้วก็ความเสียหายดีประสิทธิภาพดีนะหวังผลได้ดีมากๆด้วยนะครับกระบอกนี้นี่เล่นมันจริงๆนะมันจริงแล้วก็แม่นจริงนะฮะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะทุกท่านนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ